เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาขึ้นบทตาและการมองเห็นสีละเขาบอกว่าจงอธิบายสาเหตุของสายตาสั้นและสายตายาวพร้อมการแก้ไขอ๋อก็คือถามทั้งคู่เลยสายตาสั้นกับยาวมาดูหน้าตามันก่อนว่ารังสีแสงมันเป็นยังไงที่มีตา3ดวงถ้าเรียนเนื้อหาด้วยกันมานึกออกแล้วว่าที่ว่า3ดวงเพราะอะไรมันจะมีสายตาปกติสายตาสั้นก่อนแล้วกันสายตาสั้นสายตายาว3ดวงทุกดวงก็จะมีเลนส์ของเขาแล้วพี่ก็จะชอบวาดว่าถ้าแสงอ่ะโผล่มาตรงๆปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นจากปกติใช่ไหมเลนส์ถ้ามีแสงตกกระทบปุ๊บมันจะไปรวมกันที่โฟกัสเวลาภาพอ่ะเวลาคนสายตาปกติมองภาพปุ๊บมันจะไปตกที่เรติน่าพอดีหรือว่าจอตาทำให้ภาพชัดแต่พอคนสายตาสั้นเนี่ยมันกลับตกก่อนตกตรงนี้เลยไม่ถึงตรงนี้ต่อมาคนสายตายาวเนี่ยเลยภาพไปเลยตกไปเลยนู่นเลยเรติน่าตัวนี้จะเป็นหน้าตาของมันเวลาเกิดมองภาพอะไรก็ตามเขาก็ถามสาเหตุของสายตาสั้นใช่ไหมเอาสายตาสั้นก่อนโจทย์ถามโทษนะโจทย์ถามสาเหตุกับการแก้ไขใช่ไหมดังนั้นเราหาสาเหตุก่อนสายตาสั้นสาเหตุคือที่พี่สอนไปก็คือลูกตายาวกว่าปกติกับเลนส์มีความโค้งมากสองอันเนี้ยมันส่งผลให้เกิดความยาวโฟกัสสั้นพอโฟกัสสั้นมันเลยเกิดภาพนี้ไงโฟกัสของมันอ่ะมันดันมาอยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยคือโฟกัสเขาสั้นทำให้ภาพของวัตถุเกิดก่อนถึงจอตาหรือเรติน่าเนี่ยแหละอันเดียวกันเกิดก่อนถึงจอตาดังนั้นที่พี่เคยท่องก็คือสั้นเว้ายาวนูนใช่ไหมดังนั้นสั้นเว้าก็ต้องเป็นใช้เลนเว้าแก้ไขพอใช้เลนเว้าแก้ไขมันจะเกิดหน้าตาแบบนี้ก็คือมีตาของเราก็จะมีเลนนูนที่ใช้เลนส์ว้าวมาช่วยเพื่ออะไรเพราะเวลาแสงเดินขนานมาปุ๊บเลนส์ว้าวจะช่วยกระจายแสงจะทางออกนิดนึงมาทางนี้ทางออกปุ๊บมันถึงค่อยใช้เลนส์นูนรวมแสงให้มันไปเกิดที่จอตาได้พอดีนี่ก็จะเป็นคำตอบของสายตาสั้นต่อมาคนสายตายาวบ้างสาเหตุก่อนสาเหตุมันก็จะตรงข้ามกันเนี่ยแหละก็คืออันนี้ลูกตาสั้นกับอีกอันนึงคือเลนส์มันผอมๆก็คือเลนส์มีความโค้งไม่มากพอเขียนเลนส์ผอมไปครูตกใจเลนส์มีความโค้งไม่มากพอสองอันนี้ก็จะส่งผลให้โฟกัสยาวก็คือตัวนี้โฟกัสมันยาวกว่าปกติพอโฟกัสยาวปุ๊บภาพของวัตถุก็เลยเกิดเลยจอตาวิธีแก้ไขก็คือใช้เลนส์นูน
ที่พี่ท่องก็คือสั้นเว้ายาวนูนใช้เล่นเว้าแก้ไขไม่ใช่เล่นเว้าเล่นนูนแก้ไขดังนั้นมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้สมมติสีม่วงแล้วกันมีตาของเราเหมือนเดิมเลยพี่มีเลนนูนเสร็จปุ๊บคนสายตายาวเขาใช้เลนนูนแก้ไขเพื่ออะไรเพราะเวลาแสงขนานเข้ามาปุ๊บเลนนูนจะช่วยรวมแสงเข้ามานิดนึงให้มองว่ามันนูนเข้ามานะมันจะรวมเข้ามานิดนึงทำให้มันรวมกันอีกรอบนึงไปตกตรงจุดจอตาได้พอดีตอนนี้จะเป็นเลนนูนสมราก็จะมีนี่ให้เทียบปกติก็คือภาพเกิดขึ้นยังไงบ้างปกติสั้นยาวสายตาสั้นสาเหตุคือลูกตายาวเลนอ้วนก็คือโค้งๆมากๆเลยทำให้โฟกัสสั้นภาพของวัตถุเกิดก่อนถึงจอตาเราก็เลยต้องใช้เลนวาวแก้ไขเพราะว่าช่วยถ่างแสงออกมานิดนึงต่อมาสายตายาวกลับกันเลยก็คือลูกตาสั้นเลนจะผอมโฟกัสทำให้เกิดระยะโฟกัสแนวยาวภาพของวัตถุเลยเกิดเลยจอตาใช้เลนส์นูนแก้ไขเลนส์นูนก็จะช่วยรวมแสงเข้ามาช่วยรวมเข้ามาอีกทำให้ภาพเนี่ยไปเกิดตรงเรติน่าได้พอดีก็จะจบสำหรับข้อนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเ